ัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วอาตมาพระพรหมมงคลญาณคุณประกิตประธานและคณะบริษัททั้งหลายบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วเมื่อเวลาที่หลวงพ่อเอาเสาเข็มลงแล้วก็ตลอดต้นแรกจะต้องจะอยู่พร้อมกันนะทำศิลาฤกษ์วันที่2ธันวาของโรงพยาบาลรวมใจรักผู้ที่คิดจะสร้างโรงพยาบาลนั้นย่อมต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาชีวิตของคนนั้นเป็นของสำคัญเมื่อเรามีชีวิตอยู่ถือว่าเรายังไม่ตายก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและเป็นผู้ที่มีส่วนในการที่ทำให้โรงพยาบาลนี้มีความเจริญยิ่งขึ้นเพราะความเจริญนั้นอยู่ที่ประชาชนนิยมที่จะมาทำการดูแลรักษาในปัจจุบันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเยอะมากทางการแพทย์ก็ได้พัฒนาการแพทย์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรักษาให้ถูกต้องเพราะว่าโรคที่เกิดขึ้นนั้นถ้ารักษาไม่ถูกต้องวันเดียวก็ตายแต่รักษาให้ถูกต้องยังจะอยู่ได้หลายวันอาการที่มีอายุยืนยาวนั้นก็เพราะว่ามียารักษาโรคปวดท้องปวดศีรษะปวดแข้งขาหรือเป็นโรคอื่นๆอีกเยอะทางโรงพยาบาลก็รักษาให้ใครเป็นโรคอะไรก็มาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจึงถือว่าเป็นที่บำบัด ให้เกิดความสุขขึ้นระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่อาตมาและพระที่สุดทั้งหลายได้มาสวดมนต์และถือเป็นเลิกที่ยิ่งใหญ่วันอาตมาจึงขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ช่วยให้โรงพยาบาลรวมใจรักมีความเจริญงอกงามเช่นเดียวกันกับใจที่อื่นๆและขอให้ผู้ที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมาดูแลรักษาเพื่อที่จะต่อชีวิตให้ยืนยาวยิ่งขึ้นจึงเป็นการที่สร้างเพื่อต่อชีวิตทุกคนให้อายุยาวยืนอายุยาวยืนขึ้นเดือนหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าโรงพยาบาลได้ทำได้แล้ว
ควรที่จะต้องตายภายในเดือนหนึ่งสองเดือนก็อยู่เป็นหลายปีนี่ก็เนื่องจากความวิวัฒนาการของแพทย์ได้ทำการพัฒนามากจนกระทั่งไล่โรคทันถ้าหากว่ามันมีโรงพยาบาลแล้วคนก็จะต้องตายเพิ่มขึ้นอีกเยอะและมากแต่ว่าบัดนี้เรามีโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วก็ทำให้ความตายนั้นชะลอก็ยังมีชีวิตอยู่ดูแลลูกหลานต่อไปอาตมาในฐานะที่เป็นผู้กำหนดเลิกให้ก็อนุโมทนาให้คุณประกิตสันสานธนรัตน์และครอบครัวและญาติมิตรทั้งสามจงพากันมาดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะว่าชีวิตคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเกิดประโยชน์มากเมื่อเรารู้จักวิธีการที่จะบำบัดโรคต่างๆแล้วก็ทำให้เรามีเวลาที่จะช่วยดูแลญาติมิตรสหายหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้มาดูแลรักษาแล้วก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองของการรักษาโรคนั้นเป็นจุดยุ่งยิ่งยิ่งใหญ่และสามารถที่จะชะลอชีวิตไปจะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มีประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์นี้เป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายมีอายุยืนยาวนานและก็เป็นประโยชน์ต่อปวงชนเป็นอันมากขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกคนเทอญ